วันนี้ครอบครัวของนายพิชิตหรือว่าเสียต้นนักธุรกิจร้านนวดน,นะคะได้ยื่นคำร้องคัดค้านการขอประกันตัวกลุ่มผู้ต้องหาในคดีจ้างวันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นรวม3คนค่ะขณะที่พนักง,งานสอบสวนนั้นได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นส่งฝากขังต่อศาลหลังจากที่พาไปชี้จุดประกอบคำรับสารภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ พนักง,งานสอบสวนคุมตัวนายววรพัฒน์ผู้ต้องหาในคดีร่วมการพยายามฆ่าผู้อื่นเข้าชี้จุดก่อเหตุเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพในคดีที่ได้ร่วมกันก่อเหตุลอบยิงนายพิชิตหรือเสียต้นนักธุรกิจร้านนวดที่ก่อเหตุในคืนวันที่8เมษายนโดยนายววรพัฒน์ทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนายนัตพลป,ปืนปืนนั่งซ้อนท้ายและตอนนี้นายนัตพลก็ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะ จากนั้นพนักง,งานสอบสวนก็คุมตัวกลับห้องคุมขังระหว่างรอส่งฝากขังต่อสารเป็นผัดแรกในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกับผู้ต้องหาอีกสองคนก็คือนายสาโรธผู้เป็นธุระจัดหาหมือปืนพร้อมอาวุธส่วนอีกคนก็คือนางสาววันนิภาภรรยาของนายพิชิตที่เป็นผู้จ้างหวานฆ่าค่ะขณะเดียวกันทางครอบครัวของนายพิชิตได้เข้ายื่นคำร้องต่อพนักง,งานสอบส,สอนอวนสนวังทองหลางขอคัดค้านการประกันตัวทั้ง3คนเพราะกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเข้ายืนคัดค้านการขอประกันตัวในชั้นศาลด้วยอีกทั้งอย่างเชื่อว่าเหตุการณ์เสียชีวิตของพี่ชายมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์พยายามฆ่าในพื้นที่กรุงเทพค่ะอยู่ดีเข้าบ้านแล้วอ่ะแล้วก็เรียกออกไปอ่ะแล้วก็ยิงอ่ะแล้วก็หลังจากไม่นานยิงไม่ตายก็เรียกกลับไปที่นูน่นแล้วกลับไปที่นูน่นถึงนู่นประมาณ5้าโมงเย็นบ่ายสบ่ายสยังตอบอยู่เลย5้าโมงเย็นก็ยังอ่านข้อความเที่ยงคืนตีหนึ่งตายแล้วอ่ะ คดีการเสียชีวิตของนายพิชิตในจังหวัดมหาสารคามตำรวจยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาหรือไม่แต่ครอบครัวก็ยืนยันนะคะว่าการเสียชีวิตของนายพิชิตนั้นมีเหตุน่าสงสยัยและคนที่อยู่กับนายพิชิตเป็นคนสุดท้ายก็คือนางสาววันนิพาโดยนั่งทานข้าวดื่มสุรากันที่หน้าบ้านในคืนวันที่15เมษาย,ยนกระทั่งเพราะว่านายพิชิตนอนเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านในช่วงเช้ามืดวันต่อมาค่ะ